ประยุทธ์ร่ายแถลงถึงพลจะไปม็อบโวยการชุมนุมสอทำโควิดระบาดอีกครั้งบิ๊กตู่แถลงปรามม็อบอ้างการชุมนุมทำโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่สร้างความเสียหายกับประเทศลั่นรู้ถึงความคับข้องใจทางการเมืองของประชาชนเมื่อวันที่17กันยายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงการผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยออกอากาศในเวลา 18:05 น.ซึ่งเป็นการบันทึกเทปไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกันถึงเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในโลกรวมทั้งสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกซึ่งไม่ค่อยจะดีนักและอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยในช่วงเวลาข้างหน้านี้ขณะนี้กำลังเกิดการระบาดของโควิดครั้งใหญ่ระลอกใหม่ทั้งในยุโรปและที่อื่นๆเช่นประเทศสเปนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 30,000 คนและปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 12,000 คนซึ่งเป็นจำนวนการเพิ่มต่อวันที่มากกว่าเมื่อตอนสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 10,000 คนต่อวันซึ่งเป็นจำนวนการเพิ่มต่อวันที่มากกว่าในช่วงที่สถานการณ์แย่ที่สุดเช่นเดียวกันโดยปัจจุบันฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 30,000 ส่วนที่ประเทศอังกฤษมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวใน1สัปดาห์และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 42,000 คนรวมทั้งที่อื่นๆในโลกอย่างประเทศอินเดียขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในวันเดียวกว่า 90,000 คนหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 30,000 คนต่อวันและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 200,000 คนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าโลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งใหญ่ระลอก2อย่างชัดเจนเมื่อช่วงเริ่มต้นที่เกิดการแพร่ระบาดโควิดบนโลกประเทศไทยเริ่มรับมือและพยายามระงับการแพร่ระบาดในประเทศอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วเป็นเหตุผลที่วันนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ถึง10คนต่อวันเมื่อเราเทียบกับประเทศอื่นหลายประเทศที่ลังลาการปิดประเทศและไม่ได้ดำเนินมาตรการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทำให้วันนี้ประเทศเหล่านั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันมากกว่าประเทศไทยเป็นพันเท่าการที่ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์แบบปัจจุบันนี้ได้ถือเป็นความสำเร็จของแพทย์ทุกท่านอาสาสมัครสาธารณสุขที่น่าทึ่งทุกคนพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกคนซึ่งเป็นผู้กล้าหาญที่อยู่แนวหน้าช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในสบค.สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันเมื่อโควิดกำลังกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้งจึงขอให้ประชาชนทุกคนลุกขึ้นมาตั้งการ์ดของตัวเองให้สูงขึ้นอีกครั้งเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นรักษาวินัยที่ดีอย่างที่เคยทำกันมาเพราะสงครามกับโควิดแต่ยังอยู่ไปอีกนานช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมว่าขอใช้โอกาสนี้พูดกับคนกลุ่มต่างๆที่อยากจะออกมารวมตัวกันประท้วงด้วยเหตุผลต่างๆของท่าน
เมื่อเวลาที่มารวมตัวกันนั้นท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาลที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทยขณะเดียวกันท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำลายการทำมาหากินของคนไทยด้วยกันอีก10ล้านคนการจุดชนวนการแพร่ระบาดโควิดให้เสี่ยงที่จะลุกโชนขึ้นมาอีกนั่นจะส่งผลกระทบที่เลวร้ายและทวีคูณปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยไปสู่ระดับที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนผมขอให้ทุกท่านคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าในประเทศอื่นการรวมตัวกันและการไม่รักษาวินัยในการป้องกันโรคระบาดได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนคนอื่นๆในประเทศของตัวเองมาแล้วตอนนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปกำลังเริ่มพูดถึงการกลับมาเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหรืออย่างในรัฐใหญ่รัฐหนึ่งของประเทศออสเตรเลียตอนนี้การเปิดร้านค้าและออฟฟิศหรือแค่การจะออกจากบ้านก็ยังมีข้อบังคับและข้อจำกัดมากมายส่วนในบ้านเราแม้ว่าการไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศจะสร้างความเจ็บปวดให้เราอย่างมากแต่อย่างน้อยร้านอาหารร้านค้าต่างๆยังเปิดได้อยู่โรงเรียนไซต์งานก่อสร้างโรงงานและสำนักงานยังเปิดได้และการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยด้วยกันเองก็ยังคงทำได้อยู่ดังนั้นเราจึงไม่ควรทำอะไรก็ตามที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้ประเทศไทยต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งเหมือนเมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาแบบนั้นจะยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนและเจ็บปวดให้กับทุกคนผมขอบอกทุกคนที่อยากจะออกมาชุมนุมชัดๆว่าผมได้ยินสิ่งที่ท่านพูดผมรับทราบความคับข้องใจของพวกท่านในเรื่องการเมืองและความไม่พอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผมเคารพความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านแต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดเร่งด่วนที่เราจำเป็นต้องจัดการก่อนนั่นคือการบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่โควิดได้ก่อให้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเราไม่ควรทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งไปกว่านี้การชุมนุมจะทำให้การฟื้นเศรษฐกิจเกิดการล่าช้าเพราะจะทำลายความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและสร้างความลังเลใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองไทยเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งการชุมนุมจะสร้างความวุ่นวายในประเทศและทำลายสมาธิการทำงานของภาครัฐในการจัดการกับโควิดและปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนพลเอกประยุทธ์กล่าวรัฐมนตรีกล่าวว่าอยากขอให้เราเอาชนะโควิดและผ่านวิกฤตโลกครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ก่อนหลังจากนั้นค่อยกลับมาที่เรื่องการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศใช้ความเด็ดขาดในการยุติการประท้วงด้วยเหตุผลที่ไม่ยอมให้เกิดการกระทำที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิดโดยหลายประเทศห้ามให้มีการรวมตัวใดๆทั้งสิ้นอย่างเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศเยอรมนีเมื่อมีการประท้วงของคนจำนวนกว่า 38,000 คนมีผู้ถูกจับดำเนินคดีมากกว่า300คนในคดีทำลายโอกาสของประเทศในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการศึกษาและสังคมสิ่งที่ผมสั่งการไปคือขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับผู้ชุมนุมด้วยความนิ่งนวลเพราะผมยังเชื่อว่าผู้ที่จะออกมาประท้วงจะมีความตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังและอยู่ในขอบเขตแต่ผมก็ขอฝากไปถึงทุกคนที่จะออกมารวมตัวกันว่าขอให้นึกถึงพี่น้องคนไทยด้วยกันให้มากมากคนไทยอีกเป็น10ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากโควิดและเพิ่มความเสี่ยงให้เราต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งภารกิจของผมชัดเจนคือผมต้องปกป้องคนไทยไม่ให้เกิดการสูญเสียในชีวิต
เป็นหมื่นชีวิตเหมือนในประเทศอื่นและป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการเสียชีวิตของผู้คนและหายนะที่จะตามมาจากการล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นเรายังต้องระมัดระวังในการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพราะมีความเสี่ยงในการนำเชื้อโควิดเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับเราทุกคนแต่ในขณะที่ทำอย่างนั้นผมก็รู้ถึงความเจ็บปวดของทุกคนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวผมรู้สึกจริงๆว่าทุกคนเจ็บปวดหลายครั้งผมนอนไม่หลับนะครับเมื่อคิดถึงจำนวนคนที่ต้องตกงานและจำนวนธุรกิจที่ต้องปิดกิจการลงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากซึ่งไม่มีทางออกไหนที่ไม่มีความเจ็บปวดรออยู่การเปิดประตูประเทศอาจจะทำให้มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในระดับหนึ่งแต่เราก็รู้ว่าจะมีโควิดเข้าประเทศมาด้วยแน่นอนแม้จะมีการตรวจเช็คขนาดไหนก็ตามสิ่งที่ผมกังวลคือหากเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างในประเทศเราอาจจะไม่สามารถรับมือได้และถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องจะยิ่งรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่จะส่งผลกับทุกภาคส่วนในสังคมเรากำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นเราจึงควรวางเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อนแล้วจับมือร่วมแรงร่วมใจกันผ่านพ้นความยากลำบากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกไปให้ได้ผมขอให้ทุกคนยกการ์ดของตัวเองให้สูงอีกครั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมและโชว์สปิริตของความเป็นไทยต่อไปด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะโควิดไปให้ได้พลเอกประยุทธ์กล่าว